ข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ชาญถนัดงานนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติอีกทั้งยังได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎรได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสวัยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้เปรียบประดุจดังดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงประสบนิกรที่ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนี้ขอให้ผู้ที่ชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์